เป็นตัวอย่างโอ้พ่อเมื่อเช้านี้ไอ้จั่วอยู่แถวบ้านเฮาน่ะบ่ออกบิณฑบาตจักต้นเลยโอ้เป็นหยังลูกเป็นวัดมันอยู่ดังหมดลูกก็สร้างลิ้นเนาะเป็นวัดเนาะโอ้ยพ่อพาลูกมาหยังนะฮานี่น่ะบ่มีผู้มีคนหยังลูกก็เบิ่งดูลองห้องก็จะเบิ่งอันบางทีก็จะอาจจะอยู่ห้องน้ําบ่อยู่บ่ได้บ่หนึ่งแล้วห้องมึงเด้อสบายดีสบายดีมีคนอยู่บ่สบายดีผู้ใดอยู่บ่เนาะลูกว่าบ่มีคนอะไรไปๆๆเข้าไปหันใหม่ไปโอ้ยไปๆพ่อก็เฮ้ยเจ้าๆๆๆสบายดีสบายดีนั่งก่อนเลยขอโทษได้หลายที่มาซะโอ้ยเดี๋ยวว่าผู้ใดอยู่เนาะพ่ออื้อลูกเห็นลูกพาอีพ่อแล้วใช่ผู้ใดคือพอปรากฏทรงนี้บ่เห็นลูกจะพาบ่ซ้ําให้พ่อเบิ่งจักเทื่อจักไปซ่อนไว้ลีไว้ใจได้ไว้ซ่อนคั่วเก่าคั่วใหม่ลูกพ่อก็บ่เห็นผู้ซ้ําจักเทื่อผู้นี้เด้พ่อโอ้นะฮะถึกใจใช่พ่อว่าซ่อนวิธีจีบสาวลูกได้ดูผู้ใดลูกก็ผู้นี้นี่เด้พ่อลูกใครเจ้าน่ะเอ้ยเห็นเดี๋ยวสมิดตกลุ่มหักเลยว้าลูกอยากได้เมียไว้ปานนั้นนี่ลูกถ้าลูกอยากได้เมียนะลูกต้องรู้วิธีจีบสาวฮู้น่ะลูกเอ้ยวิธีจีบสาวพ่ออืมโอ้ว่ามาเรื่องนี้ลูกหนักใจเลยลูกจีบสาวบ่เป็นคันลากเข้าป่าบ่สิกะว่าอีพ่อได้อยู่ลาเข้าป่านะแม่นแหละก็โทษเด้อจะจอยมาสั่งอาหารกินบ่หรือว่าสิมานั่งลุ้มกันอยู่ห่างค่อยนี่น่ะพ่อขนาดว่าเหล่าดาวน่ะยังโคตรน่าหักเลยเอ้ยซ่อนวิธีจีบสาวลูกเนี่ยลูกเอียวไปจีบเราอยากได้เรามาเป็นแฟนได้ๆเดี๋ยวลูกเงียบเข้ามาห้าพ่อเดี๋ยวพ่อซ่อนให้เอกิฟซาเป็นเมนบอก1เอาเป็นผู้ชายยางเข้าไป5เลยเอาไป5เลย5เลยผู้สาวจะมีแฟนแล้วอ่ะกันละบ่มีไปวาระโสดเขาส่งมาขอเบอร์เราเลยตรงยังสาวขอเบอร์ด้วยนั่นนั้นเลยลูกอ๋อคือว่ายางเข้าไป5ไปถ้ามันมีแฟนบ่สุดบ่แล้วก็สุดท้ายขอเบอร์เลยขอเลยลูกเขาเป็นผู้ชายไกลกะกัดของยืนยืนเฮ้ยเจ้าเจ้ามีแฟนหรอวะไอ้มิดไอ้เจ้าโซดเลยนะเฮ้ยเอาเบอร์กับข้อเลยไอ้ไฮคือกูไอ้โอ้ยบ่ได้ลูกๆๆมานี่ลงมานี่ลูกยังพ่อแม่เฮาเป็นผู้ชายที่ไปเว้าแห้งเสียงแห้งนั้นเสียงแห้งเสียงดังผู้หญิงเข้าบ่มักต้องเว้ามวนๆผู้หญิงเข้ามักให้เว้าหวานแบบนี้น่ะบ่ได้ใดเอาแบบนี้ลูกกลับไปหาเราใหม่ไปขอโทษลาวที่ลูกเว้าหายใส่เราเมื่อกี้เอาอีกมื้อนึงไปได้พ่อเว้าหวานใส่เราเด้เจ้าเกี่ยวขอโทษพี่ก็มานี่เลยเมียวๆพ่อนั่งหยังแบบนี้มันบ่ได้ใส่การบ่ได้พอบ่หมายถึงให้ลูกไปเว้าแห้งขนาดนั้นหัวผู้สาวเขาต้องการให้เว้าม่วนบ่ม่วนม่วนสิม่วนๆแนวนี้ว่าอ่อนหวานบางทีเฮามักเจ้านี้เราต้องใส่คําแนวนี้ผู้หญิงเขาจะว่าเป็นต้องการผู้ชายเจ้าภาพเจ้าก็น่ารอหน้าเล่าแนวนี้โอ้ม่วนนี่โอเคฉันเอาแบบนี้เอาวิธีของพ่อเอาไปจือแล้วก็ไปใส่ลําเด้อลูกสมุวิธีจีบสาวนี่ง่ายๆเลยโอ้เรื่องจีบสาวนี่ลูกก็จีบสาวบ่เป็นอยากให้พ่อนี่ลองจีบสาวเป็นแบบอย่างให้ลูกเบิ่งปานหน้าลูกก็อย่าไปใส่สินะลูกคิดถึกแล้วพ่อเป็นพ่อแน่ได้ลูกพ่อก็ต้องซ่อนลูกอยู่ดีเอาแบบนี้บ่ยากฉันพอสิสาธิตให้ลูกเบิ่งเป็นตัวอย่างโอเคได้ๆพอนั่งนี่โอเคลุกไปเอ้ยพอไปเดี๋ยวอ่ะ
ตังเด้อเสบายดีเปล่าเจ้าสบายดีย่างอยู่เนาะกำลังอีตำมะฮวงให้กระเจ้าสิมีอ๋อกระเจ้าไปส่งคนนิติเลยเจ้าสดอีเจ้าไม่ได้สดเขียนยังไงเขียนนะบอกมีแฟนเขียนยังไงขอบไปขัดไอ้ข้อเบอร์เราน้องสิใส่ยังเอาน้องบ่ต้องข้อเดี๋ยวไปอ่านอีกขนาดนั้นอ่านบ่เอาเบอร์ของน้องเป็นซิมไปใส่เถอะอ่านยังได้เบอร์เป็นตัวเลขนะเพื่อติดต่อน้องนี่คือซิมไรตี้อายน้องยังมีเรื่องก็มีแต่เรื่องเดียวเศร้าเลยเรื่องว่าอะไรอ่าก็เรื่องเราเศร้าคนเดียวเนาะลุกเส้นพอก่อนลุกดูดีนี่พอมาไว้ฟังอุ้ยแล้วมันจะมาแพ้ได้ไงอ่ะเฮ้ยจะมันพ่อหนูมาถามพ่อจะแพ้อยู่อ่ะพ่อยังเป็นพวกหลังนี่น่ะจะมายกไม่ยังเมียพ่อเนี่ยมายกยิ่งอยู่นี่อ้อไปไหมพวกเออจะมีพวกแล้วมีพวกแล้วยังบอกพ่อค่อยเด้อเอ้าคือกระโบกจะเลยไปกันยานมีเรื่องจะให้บุฟังค่อยอุ้ยไปบอกว่ามีไข่นั่นแหละพ่อก็อายบ่อายบ่พ่อลูกท่ามันบ่ได้ยินน่ะโอ้ยอุ๊ยเนาะพอมาแล้วยกหัวล่ะอันนั้นมาอีซ่าทอกซ่าทิศวิถีจีบสาวเอาไปเอามาหน้าแตกซ้ำโอ้ยไอ้บ่ลูกเอ้ยเนาะคนเฮาเนาะมันก็มีครั้งนึงมีผิดมีพลาดกันแด้เรื่องจีบสาวไผสิไปฮู้อนาคตล่วงหน้าว่าสิเจออุปสรรคเนาะไปๆกลับไปบ้านจ้ะอับอายคือแม่นมากินกินอยู่เฮือนเพิ่นแหละเฮานะอุ้ยเป๊ะมึงมึงไหนนี่มาเอาลูกซินี่